สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนางงามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามาให้แอดมินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนอ่ะมาตามคําเรียกร้องค่ะมาสู่หมวดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลตอนแรกแอดมินฟันธงว่าอินเดียได้มงใช่ไหมแต่ตอนนี้แอนยังคิดว่าน่าจะเปลี่ยนมาทางสเปนนะหลังจากวันนี้มีรอบชุดว่ายน้ำสเปนสวยสเปนแบบเลิศเป็นนางพญามากๆแอนยังคิดว่าถ้าสเปนได้มันก็จะเป็นการเปิดอีกมิติหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เวลาเราคิดถึงเวทีมิสแกรนด์เรามักจะโอนเอียงมาทางอาเซียนเลยนะไม่ใช่เอเชียนะโอนเอียงมาทางอาเซียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะแต่ถ้าสเปนได้มันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าไปทางยุโรปกันมั่งนะจ๊ะนะจ๊ะไม่รอช้ามาดูกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวมินให้ดูคลิปนี้อันนี้เป็นการเดินชุดว่ายน้ำวันนี้ระหว่างอินเดียกับสเปนสองสาวนี้แหละแอดมินว่าคู่จับมือแอดมินว่าไอชุดว่ายน้ำอันนี้มันใส่ยากมากนะใส่ให้สวยยากถ้าคุณรูปร่างไม่ค่อยดีมันเห็นเลยรูปร่างดีในที่นี้คืออกเป็นอกเอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพกเห็นได้ชัดเจนว่าสเปนรูปร่างดีกว่าอินเดียจะผอมไปแอนมินว่านะสเปนรูปร่างดีกว่าเดินดีกว่าด้วยนะเท่าที่แอนมินเห็นคือสวยเลยแหละสวยเลยนะคะสวยเลยสวยเลยดังนั้นแอนมินเลยมีความรู้สึกว่าเผลอๆสเปนได้ปีนี้ว่ะมาดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งชุดว่ายน้ำอันนี้ใส่ให้สวยยากนะแอนมินต้องบอกใส่ให้สวยยากคือคุณจะต้องมีเอวมีสะโพกมีหน้าอกที่แบบเป็นรูปนาฬิกาทรายจริงๆอ่ะแต่ของอินเดียมันจะออกแนวตรงๆนิดนึงนะแล้วสเปนเขาก็เดินเขาอะไรเขาดีหมดเลยอ่ะตัวเองเขาสวยอ่ะสวยสวยจากที่พัทยานะคะแอมมินเลยว่าเอ้ยเขาได้แน่เลยอ่ะปีนี้แอมมินคิดว่านะคิดว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราต้องดูกระแสการตอบรับอะไรอีกทีหนึ่งแต่แอดมินว่าสเปนสวยแล้วหน้าอะไรเขามีเสน่ห์มากเลยนะตัวเองหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยอินเดียก็สวยเหมือนกันแต่แอดมินรู้สึกว่าสเปนน่าจะอันนี้ตอนที่มิสแกรนด์สเปนมางานเวทีมิสแกรนด์ลำพูนลำปางที่เพิ่งจัดมาไทยด้วยแล้วเขาบอกโอ้โหใส่มงใส่อะไรมาเหมือนได้ตำแหน่งเลยอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะใส่มงใส่อะไรมาแบบเหมือนได้ตำแหน่งแล้วเลยอ่ะแบบมันดูสวยมันดูแบบดูเดินมากดูดีมากเลยจริงๆนะคะดูดีมากเลยจริงๆเป็นคนสวยแบบสวยมากด้วยนะตัวเองสวยมากด้วยไม่ใช่แบบว่าสวยอะไรนะสวยมากเลยจริงสวยมากสวยมากเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนเขามาร่วมงานแล้วสีเขียวก็สวยสวยเลยล่ะตัวเองเป็นคนสวยคนนึงอ่ะสวยมากสวยมากนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงเขากันนิดนึงจ้ะ Okay, I tried a lot of different Thai food. I'm usually love the Thai Thai. Thai. Yeah, love. My favorite one also. Chicken lamb. I love it. Chicken lamb. I love it so much. Okay. Oh, how about you? Oh my gosh, I want to eat everything when I get to Thailand. I think hmu gacha is the best. Hmu gacha. It's like a it's like a barbecue, but it's yummy. I'm so excited. อร่อยมาก mango.และนี้ก็คือตอนที่เดินชุดราตรีไปไม่กี่วันก่อนหน้านั้นในงานนั้นทำให้แอดมินตะลึงนะมีสเปนมีอินเดียแล้วก็มีฝรั่งเศสแต่มินดูแบบเร็วๆเอานะดูแบบเร็วๆของไทยก็ตะลึงแต่ตะลึงไปอีกแบบของน้องหลินอันนี้สเปนสวยมากตัวเองสวยมากสวยจริงสวยจริงยอมรับเลยแล้วก็แต่ปีนี้มันเงียบๆหน่อยเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆถ้าเขาวางแพลนดีๆมาจัดที่เมืองไทยอ่ะทุกทีบอสจะเก็บค่าบัตรได้ด้วยนะไอ้รอบอะไรอย่างเงี้ยนี่สงสัยให้เข้าไปดูฟรีกันแน่เลยหรือเปล่าคะใช่ไหมเพราะถ้าเขาแบบ
จัดเป็นเรื่องเป็นราวจริงเก็บค่าบัตรได้เลยนะแล้วเวทีจะต้องอลังการกว่านี้แต่นี่ก็โอเคแหละพอได้สวยเนาะสวยเนาะเขาแบบคือเขาเหมือนนางพญาจริงๆเลยอ่ะตัวเองเขาเหมือนนางพญาสเปนนี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะหมกมุ่นกับเวทีนางงามมากนะแต่คนนี้คือสวยโอ้โหภาพนี้ยิ่งสวยขึ้นไปเยอะเลยสีเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยสวยมากค่ะแอดมินว่าถ้าตอบคำถามได้จริงๆนะเผลอๆสเปนได้นะปีนี้พูดตรงๆเลยนะเพราะว่าคือสวยแล้วรูปร่างดีทุกอย่างสมส่วนหมดหน้าตาดีทุกอย่างดีเห็นไหมแต่อินเดียมันจะเหมือนกับบางมุมหน้าเขาจะแข็งๆหน่อยแล้วรูปร่างเขาไม่ได้รูปร่างเขาแค่ผอมอ่ะแต่คนนี้เนื้อนมไข่มาเลยมาเต็มแล้วสวยเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งนะคะเนี่ยชุดราตรีที่เขาใส่มาวันนั้นคือสวยเลยตัวเองสวยเลยอันนี้คือทางมิสแกรนด์เขาก็จัดเวทีอะไรคล้ายๆกับอ่ะให้มันผ่านๆไปก่อนเนาะเพราะจริงๆไอ้รอบอะไรเนี่ยสงสัยต้องไปจัดที่กัมพูชาใช่แต่กัมพูชาเขาไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวมาดูทางฝั่งของอินเดียกันบ้างอินเดียจริงๆก็สวยแหละแต่ปีนี้ดันมาเจอสเปนเดี๋ยวดูอินเดียชุดว่ายน้ำเห็นไหมชุดอย่างเงี้ยมันใส่ให้สวยยากแล้วอินเดียเขาออกแนวผอมอ่ะพอออกแนวผอมใส่แล้วมันเลยยังดูแบบคล้ายๆโอปออ่ะสูงยาวเข่าดีแต่ว่าถามว่าสมส่วนไหมยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นสเปนรูปร่างดีกว่าสเปนรูปร่างดีกว่านะคะเขาคล้ายๆหุ่นเหมือนโอปออย่างเงี้ยคนเนี้ยนะไปฟังเสียงพูดกันนิดนึงจ้ะ Try bananaกล้วยแขกอร่อยมากยูพูดสิอร่อยมากอร่อยมากต้องลอง delicious so good okay ก็เป็นคลิปที่เห็นกันชัดเจนเลยนางพญาเจอกับนางพญาอ่ะแล้วน้องหลินเราเหมือนตัวเหมือนเด็กๆไปเลยเนาะอันนี้อินเดียในอีกมุมหนึ่งก็สวยตอนที่มาเดินชุดราตรีสวยไม่แพ้สเปนเลยนะชุดเพราะว่าชุดราตรีมันจะคลุมหมดมันจะทำให้เราไม่เห็นสัดส่วนอะไรของร่างกายมากมายแต่ชุดว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นด่านที่แบบว่าด่านที่ยากที่สุดอะคือรูปร่างคุณแบบไหนคุณพรางไม่ได้เลยจริงสำหรับชุดว่ายน้ำอะนะแต่อินเดียพอใส่ชุดราตรีแล้วมันไม่ค่อยเห็นหุ่นเขาอะไรมากมายไงพอมาใส่ชุดว่ายน้ำปุ๊บสวยเลยจริงๆหน้าเขาก็สวยอยู่หน้าสวยอยู่อะไรสวยอยู่พูดเก่งด้วยทั้งอินเดียกับสเปนเคยได้เข้ารอบไปนั่งกินข้าวกับบอสแล้วก่อนหน้านั้นนะคะก่อนหน้านั้นแต่ถ้าถามว่าเหมือนกับชื่อเสียงในเมืองไทยใช่มั้ยชื่อเสียงในเมืองไทยดูเหมือนว่าอินเดียคนก็ชอบอินเดียมากกว่าเนาะรู้สึกกันป่ะแต่สำหรับแอดมินว่าสเปนสวยกว่านะสเปนสวยกว่านะในความรู้สึกแอดมินนะนี่อินเดียพอกันเลยอ่ะปีนี้สเปนกับอินเดียพอกันแอดมินว่ามันต้องไปเฉือนในรอบตอบคำถามหรือไม่ก็อาจจะเป็นเฉือนในลักษณะที่ว่ากระแสที่แบบว่าคนไทยอยากให้ใครได้มากกว่ากันคนไหนได้แล้วจะสร้างเสียงฮือฮาในไทยได้มากกว่ากันซึ่งตรงนี้มินว่าอาจจะเป็นอินเดียก็ได้นะเพราะว่าพอได้ตำแหน่งกันมาแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องมาปักหลักโชว์ตัวในเมืองไทยก่อนใช่ไหมสองคนนี้แหละไม่อินเดียก็สเปนสวยตัวเองสเปนสวยยอมรับเลยแต่เราไม่รู้ว่าในเรื่องของการตอบคำถามเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ปีนี้แอดมินก็ไม่รู้ทำไมมันเงียบนะวงการนางงามแต่แอดมินมาไล่ๆดูทีมันก็ยังสนุกเหมือนเดิมแหละมันก็ยังสนุกเหมือนเดิม
มาดูอินเดียนะคะอินเดียชุดที่เขาใส่ตอนร่วมกิจกรรมอะไรยังไงเห็นไหมคะถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ค่อยออกว่ารูปร่างเขาเป็นยังไงแต่พอใส่ชุดว่ายน้ำปุ๊บการสมส่วนหรืออะไรมันต้องเป็นไปทางนั้นเนอะต้องเป็นไปทางสเปนจะสวยกว่าเนาะเดี๋ยวมาไล่ดูกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เมียนมาก็หูสู้ใจขาดดิ้นทุกปีละจ้าชุดเนี่ยจริงๆชุดไม่ได้มีอะไรนะแต่มันเก๋ตรงมีแมงมุมเกาะเก๋ตรงมีแมงมุมเกาะเมียนมาคือชุดว่ายน้ำแอมินพยายามจะหาวันนี้มานะแต่หาคลิปไม่ได้เขายังเดินไม่ได้เก่งมากนะพูดตรงๆวันนี้มีเหมือนมีเดินสะดุดนิดนึงอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับอินเดียตะกี้เห็นไหมอินเดียมันจะดูเลิศกว่าดูอลังการงานสร้างกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเมียนมาตะกี้ก็เก๋ตรงมีแมงมุมแต่เทียบกันแล้วแอดมินว่าปีที่แล้วเมียนมาสวยกว่านะเมียนมาสวยกว่าปีที่แล้วแอดมินว่าเมียนมาสวยกว่าแต่ปีนี้ก็ได้แหละก็ได้เมียนมาเนี่ยส่งมาทุกปีก็จะออกแนวโอภาปราศัยใจดีทุกปีเลยทุกเวทีด้วยนะทุกเวทีเดี๋ยวเรามาดูอันนี้น้องหลินน่ะใช่ไหมคือสงสารน้องหลินเหมือนกันเดี๋ยวดูนะคือน้องหลินสะดุดนิดนึงแล้วก็ตรงช่วงขาจะเป็นคนขาใหญ่แล้วมันไม่ค่อยตรงขาไม่ตรงอ่ะขาไม่ตรงขาสั้นขาไม่ตรงมันก็เลยนะเป็นไงคือหุ่นอย่างเงี้ยคุณจะไปทีป๊อปนั่นแหละก็ปีนั้นใช่ป่ะที่บอสบอกหาทีป๊อปก็เลยอาจจะไม่ได้สูงมากแล้วขาไม่ได้เรียวแล้วขาไม่ตรงเห็นไหมดูช็อตนี้ยิ่งชัดเจนเลยขาไม่ได้ตรงแต่ก็เอาเหอะก็พยายามดีที่สุดแล้วแหละแอดมินก็ว่าน่าจะอยู่ท็อป10ประมาณนั้นแหละนะส่วนในงาน Press Conference ที่เลือกชุดไทยไปแอดมินมองว่าควรเป็นชุดราตรีจะดีกว่าอันนี้มันเหมือนแบบชุดประจำชาติหรือชุดอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ใส่สวยแต่ผมต้องทำให้มันเฟี้ยวกว่านี้อันนี้มันเลยมองแล้วมันเหมือนกับว่าไปเอาชุดไทยทั้งชุดมาใส่เลยไงมันเหมือนกาลเทศะนิดนึงมันมีนะชุดไทยประยุกต์ให้เป็นชุดราตรีได้แล้วสวยแต่อันนี้มันเหมือนกับเอามาทั้งดุ้นตั้งแต่หัวจรดเท้ามันเลยเหมือนไม่ใช่ชุดราตรีสากลน่ะมันในขณะที่เพื่อนๆเขาใส่ชุดราตรีสากลใช่ป่ะแต่น้องหลินกลับเป็นชุดราตรีแบบไทยมันเลยดูแบบแปลกแยกอันนี้มีความรู้สึกแต่ถามว่าสวยไหมคือสวยนะสวยแต่มันควรเป็นคอนเซ็ปต์ชุดราตรีสากลมากกว่าอันนี้คิดว่านะอันนี้มันเหมือนแบบไทยเลยอีกคนหนึ่งคือฝรั่งเศสปีนี้อันนี้ว่าถ้าฝรั่งเศสกับสเปนเข้ามันจะเป็นการผุดนิมิตหมายของยุโรปขึ้นมาเลยใช่ไหมฝรั่งเศสเรื่องชุดอะไรเขาสวยนะเพราะปกติหลังๆเนี่ยพอเราพูดถึงมิสแกรนด์เราก็จะเน้นแต่อาเซียนอีกแล้วหรออาเซียนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อยากให้มีปีนึงไปจัดที่ยุโรปบ้างแต่มันก็เข้าใจแหละจัดที่ยุโรปค่าใช้จ่ายเลยมันจะแพงขึ้นแบบหูฉี่เลยตัวเองแล้วตอนนี้ที่นั่นก็มีปัญหาเงินเฟ้ออะไรเยอะแยะด้วยมันต้องคิดถึงหลักความเป็นไปได้หลายอย่างนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้คลั่งนางงามแล้วใครจะมารับเป็นเจ้าภาพใช่ป่ะมันต้องหลายอย่างหลายประเด็นอันนี้ประทับใจมากไปจากที่พัทยาเดินบนเรือจ้าเดินบนเรือแต่ไม่รู้พื้นมันลื่นหรือเปล่านะเห็นนางงามแบบดูเหมือนขาลื่นๆกันไปหลายคนมากเลยโอเรียนทัลโอเชียนใช่ไหมคะจากที่พัทยาโอ้พัทยาน้ำใสแล้วเนาะน้ำใสอันนี้ไม่ได้ไปนานมากเลยคือสมัยเด็กๆก็จะมีคนบอกว่าโอ้ยพัทยาน้ำดำน้ำขุ่นน้ำอะไรใช่ป่ะแต่นี้ใส่แล้วเนาะคือมันต้องหาคนให้พร้อมเหมือนปีที่แล้วเปรูเขาก็สวยใช่ไหมล่ะเป็นเก่งอะไรอย่างเงี้ยรูปร่างดีทุกอย่างมันต้องพร้อมหมดเห็นปะคนที่ได้ตำแหน่งปีที่แล้วรูปร่างมันพร้อมหมดปีนี้สเปนดูนิ่งๆขึมๆแบบนางพญาส่วนอินเดียก็ดูเต้นๆอะไรได้อยู่ก็น่ารักดีเพราะว่าพอได้ตำแหน่งแล้วมันต้องแบบมากิ้วก้าวเฮฮาตามสไตล์มิสแกรนนะคะอันนี้ชุดว่ายน้ำสวยนะสวยแต่ชุดว่ายน้ำอันนี้ขอบอกเลยปราบเซียนเลยคือถ้าใครรูปร่างไม่ดีจริงนะใส่แล้วมันจะเห็นเลยว่าแบบโอ้โหไม่สมส่วนเลยนี่ว่าจริงๆ
นี่ยชุดว่ายน้ำอันเนี้ยปรับเซียนจริงๆใครรูปร่างไม่ดีนะนิดเดียวเห็นเลยอ่ะมันต้องคนรูปร่างแบบดีจริงๆดีจริงอันนี้ก็พาไปที่ไหนไม่รู้ที่พัทยาเหมือนเดิมหรือเปล่าคะแอมมี่ไม่แน่ใจฝรั่งเศสสวยนะใช่พัทยาไปแอมมี่ไม่แน่ใจอ่ะหรือเปล่าทุนโซนนั้นเนาะบราซิลก็สวยอยู่สวยอยู่เหมือนกันจริงๆเมืองไทยที่เที่ยวเยอะเนาะน่าไปเนาะอลังการงานสร้างมากคิวบานะจ๊ะญี่ปุ่นอเมริกาคืออันนี้เห็นละพวกอเมริกาเซาท์แอฟและประเทศไหนอีกอะเวเนซุเอลาปีนี้เหมือนส่งมาแบบเหมือนค่อยตั้งใจส่งอันนี้สเปนสวยเห็นปะสวยมากด้วยเนี่ยสเปนสวยสวยเลยสวยเลยแต่เดี๋ยวเขาต้องถ้าได้มงจริงมันต้องมาคิวเกากับมิสแกรนต้องคิดว่าเขาไหวไหมอะถูกป่ะต้องคิดว่าเขาไหวไหมคือถ้าจะมาแนวแบบว่าควีนตลอดมันก็ไม่ใช่เนอะขนาดปีนั้นอะที่บราซิลได้พี่ปีอินฟ้าคนนั้นก็โคตรจะควีนแล้วนะแต่พอมาร่วมงานกับมิสแกรนโชว์ตัวปุ๊บทำอะไรก็ต้องทำอะสะบัดตูดสะบัดก้นหรืออะไรก็ต้องทำอะเราก็ไม่รู้ว่าสเปนเขาไหวไหมไงเออแบบมันต้องแบบคิ้วกาวว่ะเข้าใจใช่ป่ะเอออันนี้วันที่แต่งชุดราตรีเดินอ่ะนะแต่นี้เอ็มมีพูดตรงๆคือพอเทียบกับเวทีมิสยูนิเวิร์สนี่แต่ละประเทศเขาก็คัดกันมาแบบสุดยอดเนาะสุดยอดเนาะแต่นี้ของเวทีมิสแกรนก็เหมือนบางประเทศเขาก็แบบไม่ได้ส่งสุดยอดของเขามาเนาะแต่มันก็เวียนๆกันมันก็ดีนะมันดีในลักษณะที่ว่าอย่างมิสยูนิเวิร์สมันจะเป็นอะไรที่ซ้ำๆอ่ะอ้าวก็แบบต้องเซาท์แอฟต้องอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ซ้ำไปซ้ำมาวนอยู่แค่เนี้ยอินเดียอะไรอย่างเงี้ยแต่ของมิสแกรนด์มันจะเวียนกันไปอ่ะปีนี้เฮ้ยปีนี้ประเทศนี้เด่นเอ้าปีนั้นประเทศนั้นเด่นคือมันจะไม่ซ้ำกันเลยสักปีอ่ะเข้าใจใช่ไหมมันก็ดีนะมันก็ดีนะมินว่านะมันก็ดีนะเพราะอย่างมิสยูนิเวิร์สเป็นอะไรที่น่าเบื่อตรงเนี้ยอ่ะเซาท์แอฟก็มาหลูเลิศอีกละแล้วก็อะไรกันอเมริกาแล้วก็มาแนวอะไรล่ะลาตินโผล่มาทั้งบาร์มันก็ซ้ำไปซ้ำมาอยู่แค่นี้ใช่ไหมของมิสยูนิเวิร์สแต่ว่าของมิสแกรนเห็นปะปีนั้นประเทศนั้นเด่นปีนี้ประเทศนี้เด่นคือมันจะไม่ค่อยซ้ำกันอะไรเงี้ยซึ่งมินก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีการจัดงานเป็นไงมินก็ว่าก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะตัวเองก็ยังสนุกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันอาจจะมาดันมาเกิดในช่วงที่แบบมีหลายๆเรื่องราวในประเทศไทยจริงๆถ้าสมมติว่าทางกัมพูชาเขาจัดงานได้อย่างเรียบร้อยมินว่ามันจะเงียบกว่านี้อีกนะตัวเองมันจะเงียบนี่เรียกว่าเสียงกระตุ้นขึ้นมาเยอะมากแล้วนะจากดราม่าที่เกิดขึ้นโอเคป่ะโอเคเนาะเป็นสวยว่ะตะเกียสวยนะอ๋อน้องหลินเห็นไหมพอน้องหลินใส่ชุดไทยมาเลยดูแปลกแยกจากคนอื่นซึ่งเขาเป็นชุดราตรีสากลน่ะเป็นชุดราตรีสากลน้องหลินน่าจะแบบออกแนวสากลเพราะนี้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยโอ้โหมาปิดท้ายที่ของปีที่แล้วเห็นไหมดูเขาร่าเริงน่ารักคนนี้น่ารักเปรูสวยสวยนะคะอ่ะวันนี้แอดมินก็เอามาให้ชมกันแล้วนะคะกับโลโก้ใหม่ของ Miss Grand สวยมาเลยเอามาให้ชมกันมาแล้วนะก็พยายามจะทำให้ได้ตลอดแต่บางทีมันก็ติดหลายเรื่องจริงเพราะว่าไอการทำคลิปนางงามมันจะเป็นอะไรที่ต้องดูต้องอะไรมันจะใช้เวลานิดนึงอ่ะไม่เป็นไรแต่ก็ทำมาแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ